ทัดยักษ์ใส่ด้วยนะคะแถวนั้นบ้านช่องคนค่ะแล้วก็กำลังหลับกันอยู่ด้วยอ่ะกลางคืนนะคะตามเวลา 1:45 ค่ะวงจรปิดที่บ้านตะกวนถนนกรอกยายชามาตาพุทธระยองนะคะแบ่งเป็น2กลุ่มอะค่ะมากันหลาย10คนขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ยิงปาประทัดแล้วก็มีอาวุธครบมือเกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์นี้ทำให้มีคนเจ็บไป3คนคือพีรพลอายุ19โดนยิงที่ท้องสาหัสธีรวัฒน์อายุ16โดนยิงที่ขาค่ะแล้วก็วัยรุ่นอีกคนถูกกระสุนเฉียดลำตัว2คนแรกหมอแอดมิดที่โรงพยาบาลเรียบร้อยทีมข่าวถามแม่ของหนึ่งในคนเจ็บบอกว่าปมการทะเลาะครั้งนี้มาจากที่ลูกชายเคยตีกับคู่กรณีค่ะและคดียังอยู่ในชั้นศาลซึ่งฝั่งนั้นก็ประกาศจะเอาเรื่องลูกชายจนถึงที่สุดเมื่อคืนก็เลยยกพวกมาเอาคืนนะคะแม่เองก็ไม่ยอมเหมือนกันลูกชายแม่เจ็บแบบนี้ฟังแม่ค่ะเพราะว่าตอนที่ว่าน้องเขามีเรื่องกับเขามาด้วยไปตีเขาเขาก็ดำเนินคดีน้องเหมือนกันที่ว่าขึ้นศาลตอนนี้พรุ่งนี้หนูก็สารนัดน้องใช่ที่ว่าคือแบบเข้าสถานพินิจมาแล้วใช่ก็เลยตอนนี้เหมือนไม่รู้มาแก้ใครหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะแต่2ฝ่ายนี่เขาทะเลาะกันมาก่อนแล้วใช่เข้าสถานพินิจกันมาแล้วด้วยนะคะเอาไม่อยู่ปรับทัศนคติไม่ได้นะคะและจุดนี้ละค่ะคือจุดที่เจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่หลายนัดมากแล้วก็มีกระสุนปืนลูกหลงเจาะเข้าบ้านคนด้วยค่ะเราพาไปดูในบ้านหลังนี้นะคะคุณวันชัยอายุ42พี่เสื้อเทาเมื่อสักครู่บอกว่าช่วงนั้นเสียงปืนดังมากแม่กับพี่ชายที่ป่วยยังไม่ได้หลับเสียงปืนดังทำให้ไม่ได้นอนกันเลยอะค่ะแล้วก็มีวัยรุ่น2คนที่ถูกยิงวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะให้โทรตามกู้ภัยให้หน่อยซึ่งวราวุธอายุ33ปีบอกว่าตึกของเขานี่คนนี้วราวุธนะคะตึกของเขาเป็น1จุดที่ถูกกระสุนปืนยิงใส่ตอนนั้นก็หวาดผวากลัวลูกหลงอะค่ะและที่สำคัญบ้านตะกวนวัยรุ่นยกพวกตีกันประจำไม่เห็นมีหน่วยงานไหนจัดการได้เลยนะคะเขาย้ำว่าคงต้องรอให้ชาวบ้านตายก่อนใช่ไหมต้องให้ปัญหาเกิดใช่ไหมถึงจะมาจัดการกันลองฟังค่ะชาวบ้านบ่นค่ะอันนี้ยอมรับว่ากลัวพี่เพราะว่าเราอยู่ติดถนนด้วยแล้วนี้เหมือนชาวบ้านที่เขาอาศัยกันอยู่แถวนี้ก็คือตอนนี้เกิดอาการผวาหมดเลยผวาหมดเลยพี่เพราะว่าคือเราต้องมานอนระแวงว่าวันไหนจะมีเหตุการณ์แบบนี้อีกไหมอันนี้โชคดีนะครับที่ยังไม่มีคนอยู่ในบ้านนี้แต่ถ้ามีคนอยู่แล้ววิถีกระสุนไปโดนที่อื่นล่ะครับคือมันไม่ใช่เลยเนี่ยชุมชนตะกวนเหล่าประดูนะครับเกิดเหตุเขาวิวาทบ่อยมากส่วนมากมาจากเด็กเยาวชนทั้งนั้นเลยผมว่าไม่เกินอายุประมาณตั้งแต่12ถึง15นะเยอะมากทีนี้ถามผู้กำกับสภ.มาบตาพุธนะตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหรอกจับได้แล้วนะคะ3ใน20คนนะคะรู้ชื่อหมดทุกคนแล้วด้วยอยู่ระหว่างตามตัวส่วนสาเหตุเป็นเรื่องของวัยรุ่นบ้านมาบขาและบ้านตากวนทะเลาะกันบ่อยมากยกพวกล้างแค้นกันค่ะ